ต่อจากเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นจุดสิ้นสุดของวันนี้แล้วนะของข่าวช้านะครับผมเนื่องจากว่ามีทัวร์ปะปังเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ EVM ของ Aura นะครับผมจริงๆแล้ว Aura นะในการเติบโตของมันนะแล้วก็การที่มีการใส่เงินเข้าไปในนั้นนะครับผมซึ่งแรงจูงใจของ Aura จากดาวเนี่ยทำให้เราเห็นว่าค่าธรรมเนียมมันถูกนะครับผมเมื่อค่าธรรมเนียมถูกปุ๊บเนี่ยแรงจูงใจมันก็เกิดขึ้นนะครับผมในระบบนิเวศซึ่งแน่นอนที่สุดว่าค่าธรรมเนียมถูกปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างก็จะเพิ่มขึ้นนะโมเมนตัมที่การลงทุนต่อเนื่องที่เกิดขึ้นของตัวเนียเนี่ยทำให้การขับเคลื่อนของมันมากยิ่งขึ้นนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะแล้วก็ถ้าใครจะเข้าซื้อจริงๆเนี่ยอยากจะให้มองถึงลักษณะที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับของเนียว่าตัวเนียโทเค็นที่จะเกิดขึ้นนะครับเราน่าจะได้เห็นการเติบโตของมันในไม่ช้านี่แหละเพราะว่าณปัจจุบันนะครับผม430บาทอยู่นะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับเป็น US ดอลลาร์12ดอลนะคิดว่าราคาน่าจะลงกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมประมาณ10เนี่ยกำลังเข้าถึงได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่ามีความน่าสนใจไม่น้อยนะครับผมนะปัจจุบันนี้นะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่ในรังที่18แล้วนะครับผมอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในการเติบโตของเนียโปรโตคอลนะก็คิดว่าแข็งแกร่งระดับนึงเลยนะของเนียโปรโตคอลนะครับผมเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมดังเลดดาวนะครับผู้ส่วนมันเกิดแย่ Yahoo หนึ่งครบ1ปีแล้วเนี่ยโอ้ถือว่านานกันนะเนี่ย Community Consensus นะครับผมที่เกิดขึ้นผมชอบนะ Consensus เนี่ยรายละเอียดของแม่งเยอะดีแล้วก็มี MetaMask ที่ผมใช้อยู่ทุกวีทุกวันนะครับผมพยายามรอนะว่าเราจะได้เห็นเหรียญของMetaMask เมื่อไหร่นะครับผมถ้าได้ MetaMask มายังไงก็ต้องได้คือคิดว่ายังไงก็ต้องได้นะคิดถ้าไม่ถ้าใช้แล้วไม่ได้เนี่ยผมแปลกใจชิบหายอ่ะเอาจริงนะ Netflix subscriber นะครับผมที่เกิดขึ้นnew question Sony ที่เกิดขึ้นของ Netflix อันนี้พูดไปแล้วไม่ได้มีอะไรมากตัดทิ้งไปเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงระดับสูงสุดใน5ปีอันนี้เรารู้อยู่แล้ว Adidas ตัดไปนิกเกอิที่เกิดขึ้นไชน่าซีโร่โควิดโพลิซีอ๋อแน่นอนนะทุเรียนไทยที่ส่งไปนะชิบหายกันหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราควรจะต้องรับรู้กันไว้นะว่าแน่นอนนะว่าเขาไม่ให้เราเอาเข้าไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออะไรก็ตามนะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวสวอตข่าวนะครับผมซึ่งพยายามนะครับผมดึงเอาทุกๆส่วนที่น่าสนใจเอามาลงให้แล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผมสันทัดในการเล่าข่าวสักเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมพยายามลองฝึกฝนดูนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงนะบอกกันมาได้นะครับผมจะลองปรับเปลี่ยนปรับปรุงต่อไปนะครับแต่คิดว่าน่าจะสักวันนึงในการเล่าข่าวน่าจะช้าสุดสำหรับผมนะเพราะถ้าเป็น2วันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะรู้สึกตึงๆกับการเล่าข่าวนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอมสวัสดีครับ